แปดผักพื้นบ้านไทยต้านมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูแปดผักพื้นบ้านไทยต้านมะเร็งกันค่ะสำหรับคนที่กลัวโรคมะเร็งกันนะคะคุณสามารถที่จะทานผักเหล่านี้เพื่อต้านมะเร็งได้ค่ะเพราะผักเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือเรียกว่าสามารถต้านมะเร็งร้ายได้ค่ะที่สำคัญผักพื้นบ้านเหล่านี้เป็นผักประจำท้องถิ่นที่ได้จากแหล่งธรรมชาติที่หาง่ายๆด้วยนะคะจะมีผักอะไรกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะหนึ่งผักแขยงแม้ชื่อผักอาจจะฟังดูไม่ไพเราะเสียเท่าไหร่นะคะแต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากผักชนิดนี้ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวผักแขยงหรือผักกระแยงพบมากในภาคอีสานซึ่งคนท้องถิ่นนิยมนำมาจิ้มกินกับน้ำพริกลาบก้อยหรือแกงได้หลากหลายเมนูเลยค่ะซึ่งเนื่องจากความอร่อยแล้วผักแขยงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากดังนั้นการรับประทานมันเข้าไปมากๆจึงมีส่วนช่วยในการต้านมะเร็งได้ค่ะ 2ผักติ้วผักติ้วเป็นผักที่นิยมรับประทานกันในแถวภาคอีสานเพราะเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดลอยๆนะคะเพราะมีงานวิจัยของนิสิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการทดลองเรื่องนี้เป็นอย่างดีและพบว่าผักติ้วนั้นมีฤทธิ์ต้านมะเร็งตับได้และไม่ทำลายเซลล์ปกติด้วยอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไม่เสร็จสิ้นพอที่จะนำออกไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะ 3. ผักชีลาวผักชีลาวเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยแก้อาการท้องผูกขับลมแก้วิงเวียนศีรษะต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งหากคุณมีใครที่กำลังเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงลองแนะนำให้พวกเขารับประทานผักชนิดนี้ดูสิคะ 4. เหงือกปลาหมอผักพื้นบ้านชื่อแปลกแต่ถือเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดเลยทีเดียวนะคะเหงือกปลาหมอช่วยทำให้อายุยืนยับยั้งและต่อต้านมะเร็งได้ดีใครไม่เคยกินต้องไปหามากินด่วนแล้วล่ะค่ะ 5. สะเดาสะเดาเป็นผักพื้นบ้านขมๆแต่นิยมรับประทานกินคู่กับปลาดุกย่างและน้ำปลาหวานเหมาะที่สุดเลยค่ะสะเดาที่ว่าขมแต่อุดมไปด้วยประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นการบำรุงร่างกายบำรุงธาตุในร่างกายช่วยถอนพิษไข้ขับเสมหะแก้อาการท้องผูกขับลมและที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกและมะเร็งได้ด้วยค่ะถ้า
ั้งนี้นะคะก็เนื่องจากในเปลือกใบและผลของสะเดามีสารลิโมนอยด์และโพลีแซคคาไรด์ซึ่งเป็นสารสำคัญในการทำให้ร่างกายต่อต้านมะเร็งได้อย่างดีนั่นเองค่ะขี้เหล็กใครชอบกินแกงขี้เหล็กบ้างคะบอกไว้เลยค่ะว่าคุณจะมีภูมิต้านทานโรคมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่ได้กินอย่างแน่นอนเพราะขี้เหล็กเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีประโยชน์ไม่แพ้กับผักชนิดไหนๆดอกขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งและในส่วนของแกนขี้เหล็กยังช่วยรักษามะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยมีประโยชน์สุดๆไปเลยนะคะเจ็ดผักเหลียงผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้และยังพบได้ทางภาคตะวันตกอีกด้วยผักเหลียงเป็นราชินีของผักพื้นบ้านที่โดดเด่นในด้านเบต้าแคโรทีนทำให้มีคุณประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในด้านการบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณและที่สำคัญจึงช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้ดีอีกด้วยค่ะผักแพลวผักพื้นบ้านชื่อนี้มีบางคนที่อาจจะไม่คุ้นชื่อมันนักแต่รู้ไว้เถอะค่ะว่ามันนี่แหละค่ะที่เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากซึ่งล้วนแต่ช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้ทั้งนั้นผักแพลวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิธีการบริโภคนิยมนำมากินกับลาบน้ำตกน้ำพริกสลัดปอเปี๊ยะสดหรือนำมาดับกลิ่นคาวก็ยังได้ค่ะจะเห็นได้ว่านะคะผักแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายแตกต่างกันออกไปและผักพื้นบ้านเหล่านี้ก็ล้วนแต่อุดมไปด้วยประโยชน์หาง่ายราคาไม่แพงแถมยังสามารถป้องกันยับยั้งและต่อต้านโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแบบผักพื้นบ้านไทยต้านมะเร็งคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ